สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวไทยรับไม่ได้บริษัทผลิตรองเท้าออกแบบลายประเทศไทยจากกรณีสาวผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์ภาพรองเท้าคอลเลกชันใหม่ที่ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากประเทศไทยโดยมีการนำลายธงชาติมาติดไว้พร้อมกับพระยาครุฑสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่เข้ามาพบเห็นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพระยาครุฑที่คนไทยมีความเชื่อว่าเป็นของสูงและไม่ควรนำมาติดไว้ที่รองเท้าแต่อย่างไรก็ตามหลังจากภาพดังกล่าวถูกโพสต์ลงในกลุ่มแหม่มโพดำได้มีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นกัน2ทิศทางบางส่วนก็รับไม่ได้กับการออกแบบของบริษัทรองเท้าในครั้งนี้ขณะเดียวกันบางส่วนก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการดูหมิ่นประเทศไทยแต่อย่างใดโดยมองว่าเป็นศิลปะการออกแบบของคอลเลกชันรองเท้าเท่านั้นผู้ใช้ Facebook โพสต์ข้อความระบุว่าขอความกรุณาจากเพจของคุณค่ะเราเป็นคนไทยเรารับไม่ได้รับการกระทำแบบนี้เขามีสิทธิ์อะไรที่เอาของสูงของชนชาติไทยมาทำแบบนี้คุณช่วยติดต่อหน่วยงานโดยตรงที่สามารถเอาผิดกับบริษัทนี้ได้ไหมคะรู้สึกเจ็บปวดทั้งนี้รองเท้าลายประเทศไทยดังกล่าวถูกวางขายในราคา 77.76 ยูโรหรือตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 2,800 บาทด้วยกันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ